สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MP New Minecraft ค่ะในมอดแพ็คไฮโปเทเมียนั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเควสนี้ก็คือการตั้งเครื่องจักรค่ะในแบบยุคเริ่มต้นนั่นเองให้มันเป็นอัตโนมัติเนาะนี่ค่ะตรงนี้เราตั้งใจไว้ว่าจะเป็นที่ผลิตลาวาเพื่อให้ความร้อนแก่ร่างกายเราคือ แบบไม่ได้เน้นเพื่อพลังงานแต่เน้นเพื่ออุณหภูมิค่ะมาจะได้ไม่หนาวตายนั่นเองโอเควางไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อวางกั้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็ได้เวลาวางลาวาและแถวละ2ทางเนาะนี่ค่ะให้ไหลเข้าหากันแบบนี้ไปเรื่อยๆพอวางเต็มแล้วค่ะก็เป็นอะไรที่สว่างมากเลยดูในแผนที่ที่มุมขวาบนค่ะแบบเส้นลาวาเห็นชัดเจนเลยเนาะว่าตรงนี้ค่ะเป็นลาวาอย่างแน่นอนเป็นแถวที่เป็นระเบียบมากๆเลยทีนี้ค่ะเราก็มาเริ่มวางครูซิเบิลไปเลยยาวๆแบบนี้ค่ะก็มีเท่าไหร่ก็วางแค่นั้นก่อนก็ได้เพราะในตอนแรกค่ะเรายังไม่สามารถหาเคลแบบอัตโนมัติได้เนาะมีเท่าไหร่ก็วางแค่นั้นไปก่อนค่ะเวลาเดินก็เน้นชิดขวาไว้ค่ะจะได้ไม่โดนลาวาเผาต้องกดชิปเพื่อวางสินะได้มาแล้วโอ้ยยยยตกใจรู้อยู่ว่าต้องชิดขวาโอ้ยลาวาอันนี้น่ากลัวอุ้ยร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวร้อนตายอ่ะถอดเสื้อผ้าก่อนไปอยู่ไกลๆลาวานิดหนึ่งค่ะให้มันหนาวนิดหนึ่งวางดีนะอยู่ใกล้ลาวาเดี๋ยวร้อนตายอะไรอย่างงี้ไปแช่น้ำดีกว่าค่ะถ้าร้อนขนาดนี้ต้องดูเรื่องอุณหภูมิให้ดีถึงแม้ถ้าเราอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวถ้าเราไม่ดูให้ดีอาจจะร้อนตายได้ค่ะแช่น้ำเลยยังไงซะการแช่น้ำช่วยลดอุณหภูมิอย่างแน่นอนค่ะถ้าเราร้อนเราคงไม่ใส่เสื้อกันหนาวเข้าไปในดงลาวาเนาะนี่ค่ะใส่เกราะแบบนี้แล้วกันเอาที่ผลิตคาร์บอนสโตนค่ะมาวางไว้สักตรงนี้มะเอไม่ดีค่ะสูงกว่านี้หน่อยดีกว่าตรงนี้แล้วกันแล้วผนังที่เป็นรูของเราเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาปิดค่ะแล้วก็ทรานสเฟอร์โนดไอเทมตรงนี้แล้วกันตามด้วยทรานสเฟอร์ไปค่ะส่งไปทั้งซ้ายและขวาแล้วจากนั้นก็ส่งลงไปที่ถังค่ะพวกนี้เลยโอเครีบทำให้เร็วค่ะเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มร้อนแล้วยืนบนลาวานานเดี๋ยวจะร้อนตรงนี้อ่ะแล้วก็ต่อท่อมาเลยค่ะยาวๆไปเลยโอเคได้แล้วมั้งน่าจะเริ่มมีการส่งคาร์บอนสโตนมาแล้วค่ะนี่คาร์บอนสโตนถูกส่งลงมายังถังเรียบร้อยทีนี้เขาก็จะค่อยๆถูกหลอมค่ะเพื่อเป็นลาวานั่นเอง1ตัวนี้รับผิดชอบแค่นี้พอไหมนะน่าจะใช้ได้แหละเพียงพอแหละแต่ว่าถ้าจะให้ดีนี้ค่ะให้มีการผลิตคาร์บอนสโตนเยอะๆแบบวางกล่องไว้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยส่งคาร์บอนสโตนไปยังถังน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าโอเคมีกล่องมาแล้วแล้ววางกล่องสักด้านบนนี้ค่ะจากนั้นทอส่งทรานสเฟอร์โนดไอเทมนั่นแหละแล้วก็สกิลนี้ออกมาเลยตามด้วยประแจค่ะตัดท่อตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้ค่ะเรียบร้อยทีนี้อุ้ยสกิลตรงนี้ออกด้วยเดี๋ยวเปิดกล่องไม่ได้คาร์บอนสโตนจะได้ผลิตขึ้นมายังกล่องนี้ก่อนค่ะแล้วจากนั้นค่อยๆถูกส่งไปตามท่อเรื่อยๆเนาะงานนี้ก็ต้องแบบตอนแรกค่ะมันยังเติมไม่เต็มไม่เป็นไรเพราะว่าการผลิตคาร์บอนสโตนเนี่ยมันยังช้าอยู่แต่ในอนาคตค่ะเราไม่ได้ต้องการคาร์บอนสโตนจำนวนมากเท่าไหร่แล้วเพราะเขาจะค่อยๆผลิตทีละนิดทีละนิดค่ะค่อยส่งมายังถังพวกนี้ก็จะถือว่าใช้ได้นั่นเองคาร์บอนสโตนถูกเปลี่ยนเป็นลาวาลาวาก็คือของเหลวใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมีท่อส่งของเหลวด้วยในที่นี้ค่ะเราจะใช้เป็นฟลูอิดคอนดูตเลเวล2นั่นเองสิ่งที่ต้องมีค่ะก็คือคอนดูตไบเดอร์แล้วก็กระจกที่ทำจากควอตนี่เราก็จะได้เป็นไบเดอร์คอมโพสิตค่ะไบเดอร์คอมโพสิตเอามาเผาตรงนี้แล้วกันเนาะ
อ่ะเผาทีละ3อันเลยค่ะนี่ด้วยใส่ไปก็จะได้เป็นคอนดูตไบเดอร์ค่ะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะบอกว่ามันคือคอนดูอิตคอนดูอิตก็ได้ค่ะแต่คอนดูตก็ได้เช่นเดียวกันก็คือถ้าไปตามร้านขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าสายไฟนี่ค่ะเขาก็จะเรียกตัวนี้ว่าท่อคอนดูตนั่นเองคนไทยเรียกคอนดูตค่ะส่วนต่างประเทศก็จะเป็นคอนดูอิตเนาะระหว่างที่รอเข้าไปในเนเธอร์เลยค่ะตอนนี้เรายังไม่มีโซแซนถ้าเราเอาโซแซนมาร่อนเราก็จะได้เป็นเนเธอร์ควอตใช่ไหมเราไม่มีโซแซนค่ะเราก็ต้องหาเนเธอร์ควอตจากการขุดในนี้แหละค่ะอุ๊ยแก๊สใกล้มากโอเคขุดได้ทีละ3นั่นแหละดีงามมากๆเดี๋ยวนะปกป้องประตูบ้านเราค่ะเดี๋ยวได้ๆๆนะกลับก่อนโดนแก๊สยิงมาประตูพังแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ได้อาจจะต้องตายเพื่อกลับจะวางเนเธอร์แร็กกันแก๊สเนเธอร์แร็กก็กันไม่ได้มันต้องเป็นพวกคอบอลสโตนค่ะถึงจะกันไฟได้นั่นเองโอเคมีคอบอลสโตนแล้วประตูหน่อยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยประตูไปในเธอร์นี้ค่ะถ้าโดนดับมาเมื่อไหร่นี้เรากลับบ้านไม่ได้เลยนะตายกลับอย่างเดียวค่ะโอเคนี่แหละจัดมาเลยค่ะปิดแบบนี้ตรงนี้ด้วยนั่นแหละแล้วก็ปิดตรงนี้ตามด้วยวางประตูค่ะโอเคเป็นการเซฟประตูเนเธอร์ให้ปลอดภัยค่ะเราจะได้ปลอดภัยด้วยนั่นเองโอ้โหตรงนั้นมันโซแซนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเหยียบอย่าเหยียบเรายังไม่มีน้ำยาแม่มดใช่ไหมเราก็ยังไม่มีโซแซนค่ะแต่โซแซนตามธรรมชาติมันก็น่าใช้นะขุดได้ไหมเอ่ยดูสิอุ้ยขุดได้ค่ะถ้ากดชิปขุดล่ะปึ๊บนั่นแหละอุ้ยอย่าโอ้โหลาวากินไปเยอะเลยค่ะเสียดายนี่โอเคแถวนี้ไม่มีลาวาได้มาหลายกองเหมือนกันค่ะนี่แหละอันนี้ก็น่าใช้อุ้ยร้อนไม่ใช่ร้อนหิวข้าวกินก่อน การขุดบล็อกอะไรเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มรู้สึกร้อนแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรขุดต่อได้ใช่ไหมถ้าขุดแบบนี้เราก็จะได้เป็นเนเธอร์ควอตมาเลยนะขุดทีละ3บล็อกมันก็เร็วดีค่ะแต่ว่ามันจะควบคุมการขุดลำบากแล้วอาจจะทำให้แบบลาวาไหลมาได้โอเคไม่เป็นไรร้อนแล้วกลับบ้านเถอะอยู่ในเนเธอร์นานไม่ได้มันร้อนโอ้ยมาไปเลยค่ะถอยทับกลับได้มาแค่นี้ก็ดีแล้วโอเคโอ้โหพอกลับมาตรงนี้อุณหภูมิหนาวนั่นดีโอ้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกันทันหันถ้าเป็นปกติของมนุษย์น่าจะแบบไม่สบายไปนานแล้วค่ะแต่อันนี้เรายังแบบเป็นไมโครฟ์ไงใช่ไหมเนเธอร์ควอตต้องร่อนด้วยตะแกรงฟินถ้าร่อนด้วยตะแกรงฟินจะมีโอกาส1อันเป็น 100% ค่ะกับอีก1อันนี้เป็น 33% แต่ถ้าร่อนด้วยตะแกรงไดมอนด์จะมีโอกาส80กับ 100% ไม่ต้องพูดถึงตะแกรงไดมอนด์ไม่มีอยู่แล้วดังนั้นต้องรอนด้วยตะแกรงฟินเท่านั้นค่ะนี่แหละจัดไปเพื่อหาเนเธอร์ควอตค่ะโอ้โห37ยังไว้50แล้วค่ะทีนี้เราก็เอาเนเธอร์ควอตค่ะมาเผาเลยนี่วางให้เต็มทั้ง3อันค่ะเวลาเผาน่าจะเผาได้ทีละ3อันใช่ไหมต้องมาลองดูค่ะเดี๋ยวทำไมเผาเนเธอร์ควอตได้ซิลิคอนไม่นะเผาเนเธอร์ควอตต้องได้เป็นกระจกสิจะต้องลองดูค่ะในกล่องนี้ว่าจะได้เป็นอะไรเอ่ย 58% ละขอให้ได้เป็นกระจกนะตัวเองไม่เอาซิลิคอนค่ะ
ดูสิจะได้เป็นอะไรนะต้องเป็นกระจกนิเทอร์ควอตนะโอเคได้เป็นกระจกค่ะถือว่าใช้ได้เลยแล้วทีนี้ค่ะถ้าเราเอากระจกนิเทอร์ควอตมาวางตรงกลางวางด้านบนกับด้านล่างค่ะเป็นคอนดูตไบเดอร์นี่เราก็จะได้เป็นท่อส่งของเหลวค่ะในระดับที่2นั่นเองโอเคเอามาให้หมดได้มา48ท่อวิ่งลงไปชั้นใต้ดินของเราตรงนี้ค่ะแล้วทีนี้ท่อส่งของเหลวเราก็วางตรงกลางนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวนะไม่ต้องให้ท่อเชื่อมกันค่ะตัดท่อทิ้งนั่นแหละแล้วทีนี้ก็วางมาเลยเอาไว้เพื่อส่งลาวาออกมานั่นเองโอเคนี่อะไรค่ะสายยาวๆแบบนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เป็นตรงกลางของแถวที่1แถวที่2แถวที่โอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหน้าจออุ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวไฟไหม้ไม่รู้สึกเจ็บแต่มันรู้สึกร้อนนะโอเคค่ะอุ๊ยเรามีไฟรีสแตนค่ะเนี่ยเป็นแบบไฟชามใช่ไหมที่กันไฟได้นิดนึงค่ะไม่รู้สึกเจ็บแต่ว่ามันน่าจะรู้สึกร้อนโอเคแต่ว่าก็ทำให้ตกใจก็เห็นอยู่นะว่าเป็นลาวาก็พยายามเดินไม่ให้โดนอยู่ค่ะแต่ก็แบบพยายามอีกเลี่ยงแล้วก็ยังโดนโอ้โหตัดท่อต่อสายเลยยาวๆไม่เอาข้างบนขุดออกค่ะอ่ะนี่แหละได้มาแบบนี้ทีนี้แต่ละตัวค่ะปรับยังไงเอ่ยก็ปรับนำออกค่ะเพราะเราไม่ต้องการนำเข้าอยู่แล้วนำออกแล้วก็นี่ค่ะ activate เสมอตัวแรกปรับอย่างนั้นแล้วตัวที่2ค่ะก็เช่นเดียวกันนำออก activate เสมอค่ะโอเคปรับทางขวาจะง่ายกว่าต้องรีบปรับด้วยความรวดเร็วค่ะแน่นอนต้องปรับทั้งขวาและซ้ายค่ะทั้งคู่เลยนั่นเองทุกตำแหน่งค่ะนำออกกับ activate เสมอนั่นแหละโอเคทีนี้ค่ะเราก็เห็นว่านี่ไงสีท่อเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแสดงให้เห็นค่ะว่ามีลาวาเข้ามาในนี้นั่นเองเช่นเดียวกันค่ะฝั่งนี้ก็นำออกแล้วก็ activate เสมอเช่นเดียวกันทั้งหมดค่ะต้องปรับยาวไปถึงจนแบบสุดนู่นเลยนั่นเองเมื่อเราปรับทุกสายค่ะเป็นนำออกกับ activate เสมอแล้วสังเกตที่ลูกศรได้ค่ะก็คือลูกศรส่งออกมาตรงนี้เนาะโอเคฉะนั้นค่ะนี่เลยผลิตพลังงานจากลาวาค่ะมาเครื่องผลิตพลังงานจากลาวาก็แถวละ3เครื่องแล้วกันแล้วก็ต่อสายมาเลยอ่ะแบบนี้ค่ะตรงนี้ไม่เห็นท่อโอเคคลิกให้เชื่อมต่อกันข้างหลังนี้ค่ะทุกตัวปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นค่ะนี่ก็นำเข้าแล้วก็ตัวที่3นี้ปรับเป็นนำเข้ารีบปรับร้อนแล้ว รีบปรับค่ะร้อนโอเคทางนี้เชื่อเช่นเดียวกันค่ะมาวางมาเลยถ้าสายไม่เชื่อมต่อก็คลิกให้สายเชื่อมต่อค่ะมาโอเคแล้วก็นำเข้าเท่านั้นสิไม่ใช่ดิสโบค่ะโอเคไม่เป็นไรวางใหม่ค่ะวางพลาดก็วางใหม่แค่นั้นเองเชื่อมต่อสายมานำเข้ารีบปรับร้อนแล้วร้อนค่ะร้อน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 อุณหภูมิช่างร้อนมากมายโอเคตรงนี้ปรับเป็นนำออก activate เสมอค่ะเดี๋ยวนะหน้าจอเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะความร้อนเกินกำหนดแล้วโอเคอุ้ยหน้าจอค่ะเริ่มแดงขึ้นมาออกส้มๆแดงๆแปลว่าตอนนี้เราร้อนมากมายค่ะร่างกายต้องการแช่น้ำจมลงไปในน้ำเลยโอ้ยทำไมมันร้อนขนาดนี้เล่นกับไฟก็ร้อนเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแช่น้ำอยู่ในนี้แหละให้สบายใจวางสแลบในนี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็มายืนในนี้โอเคค่ะตอนนี้น่าจะแช่น้ำแบบทั้งตัวไหมโผล่แค่หัวค่ะจะได้หายร้อนสักทีร้อนมากมายเมื่อผลิตพลังงานได้มาแล้วใช่ไหมก็ถ้าอยากง่ายๆค่ะตรงทางด้านนี้แล้วกันเอาพิกแองนี้ออกเดี๋ยวเพิกขุดค่ะหายไป3คูณ3นี้จะเป็นเรื่องอ่ะต่อมาเลยแบบนี้ค่ะไม่ต้องวางท่อพลังงานก็เข้ามาเต็มได้
ราะว่ามันเชื่อมต่อทั้ง3ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวนะปรับหน่อยค่ะอินแบบนี้ก็ได้นะก็จะได้เห็นอินเอาค่ะนี่อินพุตเอาพุตอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ดูเบสิกคาปาซิเตอร์เนาะถังเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกัน3ถังค่ะแม็กอินพุตกับเอาพุตค่ะเลยสูงสุดที่ 3,000 เพราะว่าถังละ 1,000 นั่นเอง 1,000 บวก 3 1,000 คูณ 3 ก็เป็น 3,000 เนาะนั่นเองค่ะนี่ทีนี้เวลาที่เราต้องการที่จะใช้พลังงานก็ไม่ยากค่ะต่อสายจากตรงนี้ไปเลยได้นั่นเองก็ดีงามมากๆถ้าเราต้องการวางที่ผลิตพลังงานเพิ่มค่ะก็วางฝั่งนี้ก็ได้เนาะฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ต่อท่อออกมานั่นเองโอเคยังเหลือหลายเครื่องตรงนี้ค่ะมาแซะออกเลยค่อยๆรื้อค่ะไปทีละเครื่องเนาะเหลือสายเอาสายออกด้วยโอเคเริ่มโล่งขึ้นมาแล้วที่ผลิตคาร์บอนโตนค่ะก็ออกมาเลยแล้วกันนี่ไงโล่งขึ้นมาทันทีค่ะ5 EP เอาเก็บไว้ในนี้เลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวนะเก็บต่อค่ะเอาให้ EP ในตัวเราหมดเลยก็ได้โอเคเหลือไม่ถึง1 EXP เวลาตาย EXP จะได้ไม่หายเนาะตรงนี้มี3เครื่องแล้วก็เครื่องที่เดี๋ยวดูหน้าเครื่องที่4ตรงโอ๊ยอุ๊ยอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อกี้อยู่ดีๆก็เจ็บบางอย่างเกิดอาการเจ็บขึ้นมาค่ะอุ๊ยเฮ้ยอื้อหือถอยค่ะเกิดมาได้ยังไงทั้งที่ตรงนั้นก็สว่างมากๆนะนั่นน่ะดาบอยู่ไหนดาบนี้อาจจะไม่แรงทันใจค่ะเดี๋ยวนะขอคราฟบางอย่างก่อนเอามาเลยนี่ออฟซิเดียนต้องเป็นขวานออฟซิเดียนค่ะดาเมจแรงจัดในช่วงเริ่มต้นมาออฟซิเดียนเนี่ยแหละแบตเทิลแอคค่ะดาเมจแรงมากๆใช่ไหม17ค่ะอันนี้6ดาเมจห่างกันเยอะดาเมจอ่ะมันต้องขวานคู่เนี่ยแหละเกิดมาได้ยังไงทั้งๆที่มันสว่างมากๆนะแถวนี้เดี๋ยวนะหรือว่าสว่างไม่พอเอ่ยถ้าสว่างไม่พอก็อาจจะทำให้เกิดมาได้เหรอคะนี่อันนี้ก็ดีมากๆใช่ไหมเราสามารถเอามาคราฟเป็นคูลิ่งคอยล์ได้ค่ะทีนี้เวลาเราร้อนเราก็แค่เปิดคูลิ่งคอยล์ค่ะเราก็จะเย็นลงนั่นเองน่าจะสว่างไม่พอแหละถึงเขาถึงได้เกิดมาได้แต่นี่ก็สว่างสุดๆอ๋อมุมนั้นค่ะมุมนี้อาจจะมืดเกินไปเนาะอุ้ยไฟ ไม่เป็นไรค่ะทำอะไรเราไม่ได้เท่าไรหรอกเราไม่ต้องไปสนใจนี่วางต่อแบบนี้มาเลยตรงนี้ด้วยนั่นแหละแล้วก็ท่อส่งโอเคตัดท่อหน่อยอย่าให้เชื่อมกันตัดท่อค่ะทนตรงนี้ให้เชื่อมกันมาเลยพิกแอคขุดออกตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเนี่ยนี่มาแล้วก็บังคับท่อเชื่อมเชื่อมท่อด้วยประแจที่มันช่างอเนกประสงค์อ่ะทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบไม่ใจหรอกมันก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดนั้นแต่มันเป็นของที่ต้องมีต้องใช้ค่ะนั่นเองก็นี่ไงเต็มแล้วค่ะก็เลยไม่มีอินพุตเอาพุตนั่นเองเราก็เอาเอเนอร์จีติกนี่ค่ะมาเลยตามด้วยนี่คอนดูดไบเดอร์ค่ะก็ได้เป็น8ถ้าเราคราฟได้1เราก็จะได้มา8เนาะ8ท่อก็ถือว่าดีแล้วอย่างน้อยก็น่าจะส่งพลังงานได้ค่ะการส่งพลังงานแบบไม่คิดอะไรก็ต่อมาตรงนี้นั่นแหละนี่อ่ะมาเลยแล้วก็ขึ้นไปอินเสิร์ตเท่านั้นนำเข้าเท่านั้นทีนี้เอ๋อตัวนี้ค่ะนำออกเท่านั้น activate เสมอเรียบร้อยนี่ก็ activate เสมอเดี๋ยวนะทำไมพลังงานไม่มา
อ๋อนี่ค่ะเราต้องปรับที่การตั้งค่าตรงนี้ค่ะแล้วเราชี้ตรงที่ท่อตำแหน่งท่อนี้เนาะแล้วปรับเป็นเอาท์พุตค่ะเนี่ยเอาท์พุตแค่นี้ค่ะก็สามารถที่จะส่งเข้ามายังเครื่องทั้ง2เครื่องนี้ได้แล้วแล้วก็ activate เรียบร้อยค่ะนั่นแหละพลังงานก็เริ่มมาแล้วเนาะโอเคเผาแค่นี้พอได้มาอีก2ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานตอนนี้ก็เริ่มมีความเป็นระบบระเบียบขึ้นมานิดนึงแล้วโอเคสมมุติถ้าเราวางตรงนี้เนาะเป็นแบบนี้แล้วเราวางแบบประหยัดประหยัดใช่ไหมคะเราวางกล่องตรงนี้อ่ะแล้วมุมทางด้านซ้ายขวาเราวางเป็นอะลอยสมิลเตอร์ค่ะทั้งคู่เลยเอาหน้าตาดีๆข้างบนนี้เราวางเป็นนี่ค่ะเซกมิลแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรเนาะเดี๋ยวเราบังคับที่ท่อค่ะการส่งพลังงานนั้นต้องส่งข้างหลังสิตัดท่อก่อนไหมหรือขุดท่อออกดีแบบนี้แล้วกันนี่ค่ะส่งพลังงานข้างหลังแบบนี้นั่นแหละเหมือนเดิมค่ะนำเข้าแล้วก็แอคทีเวทเสมอโอเคพลังงานมาได้ทั้งคู่เลยแล้วทีนี้เราก็ปรับด้านล่างนี้เป็นพุทธโอเคจากนั้นตัวนี้ค่ะเราก็ปรับเป็นนี่ให้พุทออกมายังกล่องทางด้านข้างนั่นเองทีนี้ทั้ง2กล่องค่ะก็จะถูกส่งเข้ามายังหลังไม้หลังเดียวกันนั่นเองโอ้ดีงามค่ะไม่ต้องใช้ทอให้ลำบากปรับเอาก็จบแล้วนั่นแหละทีนี้ก็ยางก็จะถูกส่งมายังกล่องเนาะ1ชั้งก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็น2ดั๊กพอเอาไปเผาปุ๊บเราก็จะได้เป็น2อิงก็อตโอเคทีนี้ก็จะเหลือเพียงการรื้อพวกนี้ค่ะแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบเนาะตอนนี้ก็ได้มาส่วนหนึ่งละเดี๋ยวต้องจัดไปเรื่อยๆค่ะพาร์ทหน้าน่าจะเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ